เราก็มาแวะจุดชมวิวข้างทางเส้นอำเภอแจ้ห่มกับอำเภอเมืองลำปางจุดชมวิวนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบ้านสางนะครับผมให้ดูภาพมุมกว้างนะครับอันนี้ก็อยู่สูงจากที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็คือพื้นที่เก็บน้ำของเขื่อนกิ่วลมนะครับปีนี้ก็น้ำยังไม่เยอะนะครับปกติทุกปีก็จะมีน้ำเยอะพอสมควรแต่ปัญหาภัยแล้งนะครับสังเกตว่าวันนี้ฝนตกนะครับก็จะมีหมอกนะครับกล่าวไว้ว่าอำเภอตำบลบ้านสาเนี่ยหมอกลงเยอะนะครับช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันมีอ่างเก็บน้ำตัวนี้มีไม่ใช่อ่างเก็บน้ำโทษครับมีพื้นที่เก็บน้ำของเขื่อนกิ่วลมพอหน้าหนาวอากาศหนาวปุ๊บไอ้น้ำก็ระเหยมันก็จะเกิดหมอกนะครับเห็นไกลๆนั่นคือดอยฟ้างามนะครับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของตำบลบ้านสานะครับที่นี่ก็ถ้ามีการกักเก็บน้ำเต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นน้ำทั้งหมดนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มท่วมแล้วนะครับคิดว่าปีนี้น้ำคงไม่เยอะนะเท่าไหร่นะฮะเพราะฝนตกปริมาณยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับมีบางจุดยังไม่สามารถทำนาได้นะครับนี่แล้วก็สำหรับท่านที่มาเที่ยววัดพระบาทดอยปู่แดงนะครับหรือเที่ยวมาเที่ยวน้ำตกแช่ซ้อนนะครับก็อย่าลืมแวะมาดูวิวสวยๆริมทางนะครับอยู่ย้ำอีกทีก็คืออยู่ตรงข้ามกับอเทศบาลตำบลบ้านสานะครับ